ทางฝั่งของกยศก็มอบของขวัญปีใหม่นะครับมาดูกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายทั้งบรรดาน้องๆนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับมาดูนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเมื่อท่านผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศท่านออกมากล่าวนะครับบอกว่าขณะนี้กองทุนได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่2515ให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินกองทุนโดยคณะกรรมการกองทุนก็ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสกับผู้ที่กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับจากโควิด -19 จากเดิมสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2514ขยายกลายเป็นสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2515ดังต่อไปนี้1ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปีเป็น 0.01% ต่อปีสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินที่อยู่ในระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ 2. ลดเงินต้นร้อยละ5สำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว 3. ลดเบี้ยปรับ 100% เต็มสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีดังต่อไปนี้เช่นผู้ที่กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีสามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาส่วนผู้ที่กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้วจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์และนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th โดยผู้ที่กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความแล้วก็พวกค่ารือชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชีถัดมาครับลดเบี้ยปรับร้อยละ80สำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติก็คือไม่ค้างชำระนะครับถัดมาครับลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือร้อยละ 0.5 ต่อปีสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่กำหนดเอาไว้อันนี้ครับมาตรการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่กองทุนมอบให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินโดยกองทุนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ร่วมกันสู้ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันผู้กู้ยืมเงินเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดช่องทางในการชำระหนี้เพื่อรับสิทธิ์ตามมาตรการดังกล่าวนะครับย้ำกันอีกทีนะครับ www.studentloan.or.th หรือว่าตรวจสอบยอดชำระได้ที่แอปพลิเคชันกยศ Connect นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ